เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวร้านค้าพเนจรใหม่นะครับที่มีชื่อว่าร้านค้าพเนจรแอสซัสซินนั่นเองนะครับรู้สึกว่ากิจกรรมนี้นะครับถ้าเหมาตู้ต้องเสียทั้งหมดเท่าไหร่หรือว่าถ้าหมดคนสุ่ม10ครั้ง11ครั้ง12ครั้งเนี่ยต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองวันนี้ทีม4มีคำตอบนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมมีแต่หนึ่งนะครับที่สนใจมากๆเลยครับแต่นั้นคือแต่ไหนครับแต่นั้นก็คือแต่ก่อนอื่นนะครับต้องขออนุญาตเติมเงินเข้า True Money Wallet ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนคงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าผมเอาบัตร True Money Wallet มาจากไหนนะครับถ้าคุณอยากรู้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้คุณกดไปที่ Play Store หลังจากนั้นนะครับเซิร์ชคำว่า Happy Dummyพอกดเข้าไปแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับให้คุณทำการติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะครับถ้าสมมติใครนะครับขี้เกียจที่จะพิมพ์แบบนี้นะครับก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ของผมได้เลยนะครับถ้าสมมติคุณติดตั้งเรียบร้อยแล้วให้กดคำว่าเล่นครับเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับโดยวิธีการแลกเงินในเกมนี้นะครับคือเราจะต้องสะสมคอยให้ถึงจำนวนที่กำหนดนะครับคอยก็คืออันนี้ครับถ้าสมมติคุณสะสมคอยถึงจำนวนที่กำหนดแล้วนะครับคุณก็จะสามารถแลกเป็นบัตร True Money Wallet ได้นั่นเองนะครับถ้าจะถามว่าพี่ครับคุณจะสามารถหาคอยได้จากไหนได้บ้างล่ะครับให้มองไปที่ด้านล่างนะครับจะเห็นคำว่าภารกิจนะครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะมีภารกิจให้เราทำมากมายเลยนะครับทั้งรายวันแล้วก็รายสัปดาห์นั่นเองนะครับถ้าสมมติสะสมคอยได้ถึงจำนวนที่กำหนดแล้วนะครับเราก็สามารถกดไปที่แลกได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับกดไปที่รูปครับแล้วนะครับให้เรากดไปที่แลกบัตร True Money Wallet ครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าสมมติคุณมีคอยถึงจำนวนที่กำหนดนะครับคุณก็สามารถแลกไปได้เลยนะครับพอผมมาบอกงี้นะครับทุกคนคงจะไม่เชื่อใช่ไหมครับว่ามันได้เงินจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าบันทึกนะครับที่ผมเคยแลกไว้นะครับให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับก็ไปที่บันทึกครับเสร็จแล้วนะครับเนี่ยมันจะมีประวัติอยู่นะครับว่า300 True Money Wallet นะครับรหัสนี่ใช้ได้ถึงแลกเวลาไหนนะครับก็บอกทุกอย่างเลยนะครับผมว่าทุกคนจะเชื่อกันแล้วนะเสร็จแล้วนะครับก็เอารหัสบัตร True Money Wallet นะครับมากรอกที่ True Money Wallet นะครับแล้วก็กดยืนยันไปได้เลยเสร็จแล้วเงินก็จะเข้าแบบนี้เลยนะครับก็จะมานี้นะครับสำหรับการหาเงินเติมเกม RV ของผมนะครับถ้าใครอยากหาเงินเติมเกม RV ก็อย่าลืมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับยังไงก็ต้องขอฝากเกม Happy Dummy ไว้ด้วยนะครับเอาละครับทุกคนจะได้ยีรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันไปแล้วใช่ไหมครับโอเคถ้าเปิดเข้าเกมใหม่นะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับโดยรูปแบบของกิจกรรมนะจะเป็นรูปแบบของการสุ่มนะครับมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่14กันยาถึงวันที่17กันยายนนั่นเองครับถ้าสมมติคุณต้องการที่ทำกิจกรรมก็กดเข้าไปได้เลยนะครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับโดยกิจกรรมนี้ครับก็จะมีทั้งหมด3สกินให้คุณได้เลือกสะสมกันนะครับสกินแรกคือสกินคิวเลนนี่นะครับเป็นสกินคิวเลนสกินสีทองครับเรียมอะไรสักอย่างก็ไบเกอร์แก๊งวูคองแล้วก็สกินของไบรท์นั่นเองนะครับโดยการสุ่มแต่ละครั้งนะจะมีอย่างนี้เลยนะโดยการสุ่มแต่ละครั้งเนี่ยจะสุ่มครั้งแรกอยู่ที่1แล้วก็5 9 29 59 59 99 99 99 1แล้วก็99 2 249 349นะครับก็จะประมาณนี้ในการสุ่ม1ครั้งเนี่ยจะมีในการสุ่มแต่ละครั้งจะมีอัตราการดับดังนี้มีสกินถาวร 2.2% คาเฟอีนสูง 20% ลูกแก้ว 20% อิโมจิ 20% โทรโข่ง 10% ชิ้นส่วนรูนอยู่ที่ 27.80% นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้โดยกิจกรรมนี้นะครับมีทั้งหมด3สกินใช่ไหมก็ถ้าสมมติคุณแบบว่าแย่ๆที่สุดเลยคุณสุ่มไปทั้งหมด10ครั้งแล้วมันออกหนึ่งสกินนะครับก็น่าจะเป็นสกินของไบรท์เนาะก็จะอยู่ที่658คูปองครับถ้าสมมติคุณสุ่ม10ครั้งนะถ้าสมมติคุณสุ่ม11ครั้งนะครับน่าจะได้สกินของวูคองจะอยู่ที่907คูปองนะครับแต่สมมติคุณเหมาตู้เลยเนี่ยจะอยู่ที่100 1,256 คูปองนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับการเหมาตู้นะครับจะอยู่ที่1,256คูปองนะครับผมก็ไปบวกเลขไว้ที่เรียบร้อยนะครับทบทวนอีกทีนึงสรุปเลยก็คือถ้าสมมติคุณสุ่ม10ครั้งจะเสียทั้งหมด658คูปองสุ่ม11ครั้งเสีย907คูปองแล้วถ้าสุ่ม12ครั้งเหมาตู้จะเสียทั้งหมด1,250คูปองนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้ประมาณ 1,203 นี่แหละก็กิจกรรมนี้นะถือว่าเป็นกิจกรรมที่แพงมากๆเลยนะก็ 1,300 ได้ไปแค่3สกินเลยครับและสกินเนี่ยก็ไม่ได้เรียกว่าแรมากมายนะครับก็เป็นสกินที่สวยก็คือสกินคิลเลนนะคือผมก็ไม่รู้นะครับว่าสกินคิลเลนเนี่ยมันแรงขนาดไหนนะครับก็คนดูก็อาจจะรู้นะว่ามันแรงขนาดไหนก็จะวันนี้นะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมนึงก็คือกิจกรรมลดราคาพวกสกินนะครับพวกสกินเนี่ยวันนี้ชื่อวาลานเนี่ย
ก็จะลดหมดเลยนะครับเหลือ299คูปองนะครับใครได้ก็ไปจัดกันด้วยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้โอเคนะครับก็กิจกรรมนะครับจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับด้วยผมนะครับก็จะพาทุกคนไปดูสกินแล้วกันนะว่าสกินทั้ง3สกินนะครับสวยงามแบบเพียงใดนะครับเพื่อจะประกอบการตัดสินใจของทุกคนนะครับว่าสวยหรือเปล่านะครับถ้าใครไม่อยากดูก็สามารถปิดไปได้เลยนะครับแต่วันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆว่าผมเป็นร้อนในเราพูดไม่รู้เรื่องเลยนะครับเพิ่งทายาไปนะครับตอนนี้ก็ดึกแล้วด้วยแบบว่าง่วงๆเลยวันนี้ง่วงๆเลยแต่ถ้ายังไม่ทำมาแหละนะครับนอนไปนอนมาก็ทำแล้วกันโอเคสำหรับคนที่ไม่อยากดูต่อก็ปิดไปได้เลยนะครับแต่ถ้าใครดูต่อเดี๋ยวผมจะพาไปดูสกินคิวเลนกันเลย let's go และนี่นะมันคือสกิน the light cloud คิวเลนนี่นะครับก็คือมงกุฎสีขาวนะครับมงกุฎแห่งแสงสว่างของคิวเลนนั่นเองนะครับการเปิดตัวจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นเอฟเฟคธรรมดานะครับก็จะเป็นแนวสีเหลืองๆนะโดยสกินนี้นะครับก็มีประมาณปีหนึ่งแล้วแหละนานแล้วครับสกินนี้นี่เป็นสกินหนึ่งนะครับมัลติเลดนะครับเป็นการฟันแบบเหลืองๆนะตัวสองนะครับดิสเมทอันนี้เป็นอัลติเมทสกิลนะครับก็จะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงนะครับวิวสวยหรือเปล่านะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกินต่อไปกันเลยก็คือสกินของไบเกอร์แก๊งวูคองจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลย let's go และนี่นะก็คือสกินไบเกอร์แก๊งวูคองนั่นเองนะครับก็จะเป็นสกินในระดับลิมิเต็ดนะครับก็สกินนี้ก็ถือว่าเป็นสกินที่มาในกิจกรรมหลายกิจกรรมเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าแรร์หรือเปล่านะครับถ้าใครรู้ว่าแรร์ไม่ได้ยังไงนะก็จะมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นเอฟเฟคธรรมดานะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นสกิลหนึ่งเอ้ยตมห้องหุ่นแล้วก็ตีเป็นแบบว่าเอาผ่านป้ายทะเบียนตีนะมันโกอยู่นะมันโกอยู่นะครับสกินหายตัวเฮ้ยดูไปเมื่อกี้นี่แพสซีฟอันนี้สกิลสองอันนี้เป็นแบบสกิลนี่ล้อแล้วกระจุยนะครับก็สกินนี้ผมก็คิดว่ามันคลาสสิกอยู่นะมันเท่มันคูลอยู่ในตัวอยู่นะถ้าทุกคนคิดยังไงคิดว่าสวยหรือเปล่านะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้วันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนไม่น่ามาแหกตาทำคลิปน่าจะดึกแต่ดึกเลยโอเควันนี้ต้องขอตัวไปนอนก่อนแล้วไว้เจอกันในเพจเดฟสองบ๊ายบายจ้าเจอกันและนี่นะก็คือสกิน Hack Breeder Rash นะครับเป็นการเปิดตัวจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมโอ้โหเรียกว่าแบตเหลือ 1% แล้วต้องรีบขออนุญาตชาร์จแบตก่อนที่โทรศัพท์ผมจะดับแล้วก็ข้อมูลนะครับหายหมดนะฮะไม่ได้เลยจริงๆนะครับสิบหายละโอเคอันนี้เป็นเอาสกิล2นะครับก็เป็นสกิล1ใช้ไปหรือยังวะเนี่ยโอเคชาร์จแล้วนะชาร์จแล้วนะวันนี้ power surge หมัดทะลุทวงรวงนะฮะโอ้โหตื่นเต้นเหลือเกินอันนี้ Odin Fish นะฮะ ultimate skill นั่นเองเป็นออกแนวสีส้มๆนะครับสำหรับสกินนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบว่าแนวไซบอร์กหน่อยนะฮะอุ้ยจ้าอุ้ยสวยนะสวยเลยชอบอะชอบสกินนี้มากได้นะครับได้เลยอะสำหรับใครที่เมนแลนด์ก็แนะนำสกินนี้นะฮะสวยงามอยู่นะครับโอเคสำหรับทั้ง4สกินครับก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบสกินไหนนะฮะก็อย่าลืมนะฮะไปตำมาด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากได้สกินไหนนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะสำหรับกิจกรรมนี้วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันวันเพลย์ 2ขออนุญาตไปชาร์จแบตกันก่อนนะครับบ๊ายบายจ้ะเจอกัน